สาวไวเถอะเนาะอย่างนี้ต้องออกไปตรวจพื้นที่สักหน่อยแล้วตัดเสียงน้อยออกเดินตีนเปล่าตีนเปลือยจะไปโรงเรียนครูบอกให้ผ้าเพียนโตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคนทำไมความอุดมสมบูรณ์ของสองแปลงนี่มันช่างต่างกันเหลือเกินไหนดูสิแม่ตาเตอก็ไม่ค่อยจะดีมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้อข้าวมันขึ้นช้าเสียจริงเงินก็ไม่ค่อยมีใช้ไหนจะต้องใช้หนี้เขาอีกอ้าวใครมาอีกแล้วนั่นอ้าวรวยจะไปไหนแล้วนั่นกำลังจะเอาผักไปส่งที่ตลาดนะพี่ไปอีกแล้วเมื่อวานก็เพิ่งเอาไปส่งก็พอดีปลูกหลายอย่างอ่ะพี่อ้าวไม่ทำนาเรียงเดียวเหรอครับผมทำเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะพี่ไปเอามาจากไหนอีกล่ะเนี่ยปะโถพี่ไปอยู่ไหนวะเนี่ยก็ทำตามที่ในหลวงท่านสอนไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวผมไปส่งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายให้พี่ฟังแล้วกันนะบอกแล้วให้ใช้ไบโอดีเซลอ้าวสำรวยกลับมาพอดีเลยอ้าวกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างล่ะก็ดีอ่ะพี่เมื่อกี้พี่ถามผมถึงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพี่มันเป็นการจัดการด้านดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะพี่โดยเฉพาะเรื่องน้ำเมื่อถึงหน้าแล้งนะก็จะไม่ขาดแคลนน้ำมากเลยพี่เอาอย่างนี้นะพี่จนเดี๋ยวผมจะสอนพี่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พี่ต้องทำตามผมก่อนเลยนะขั้นแรกเลยทีมงานขอไว้บอร์ดด้วยมันเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆอ่ะพี่มันอย่างนี้พี่จะต้องแบ่งที่ดินของพี่ออกเป็นส่วนๆ 30% น่ะพี่ก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้อีก 30% พี่ก็ใช้ปลูกข้าวไปอีก 30% พี่ก็ใช้ปลูกผักแล้วก็ไม้ยืนต้นและอีก 10% ที่เหลือนะพี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่นั่นแหละอย่างนี้เราใช้ที่ดินได้เต็มส่วนเลยสิใช่แล้วพี่มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองพี่จ้นพี่รู้หรือเปล่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะพี่ถ้าเราฟังอยู่เนี่ยพี่ข้อดีของมันน่ะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างประหยัดอ่ะแบบพออยู่พอกินนะพี่หน้าแล้งเนี่ยนะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้แล้วบางทีเนี่ยถ้าฝนตกตามฤดูกาลเนี่ยก็ทำให้เรามีรายได้ได้มากเลยพี่แล้วข้อนี้สำคัญมากเลยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะพี่ทำให้เราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหมันดีขนาดนี้ชัวร์ใช่ก็มันดีจริงๆพี่จนพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีประโยชน์มากผมจะรอให้พี่ทำขั้นตอนที่1เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนที่2ให้พี่ฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทำดูนะพี่จนเป็นไงบ้างอะพี่จะเป็นยังไงอะก็เป็นข้านี่แหละเล่นผมซะแล้วโอ้ยล้อเล่นน่ะก็พออยู่พอกินแล้วสำรวยแล้ววันเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่คือวันเนี้ยผมจะมาชวนพี่ทำขั้นตอนที่สองต่อไงอ๋อไหนก็มาแล้วไปกินน้ำกินข้าวซะก่อนกินน้ำอย่างเดียวดีกว่าอย่ากินข้าวเลยมันแข็งพี่จนเงินปันผลสหกรณ์ออกแล้วนะอ้าวเหรอข้าลืมไปเลยเนี่ยแม่มันน่าสนใจนะของดีๆแบบนี้มันต้องมีส่วนร่วมกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผมเป็นเทวดาปลอมตัวมาครับผมล้อเล่นนะพวกคุณไม่รู้หรอกคือผมจะมาชวนพวกคุณร่วมลงทุนส่งผลผลิตออกนอกประเทศพวกคุณสนใจไหมครับตกลงคุณสองคนว่าไงโว้นี่มันทฤษฎีขั้นที่3เลยนี่มันเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเลยอ่ะพี่ก็ดีแล้วสิโอเค
ับฉันแม้จะไม่ได้พบกันนานเท่าไรฉันก็ยังเฝ้าฝันเฝ้ารอวันนี้